พอเริ่มมางดสัตว์ใหญ่อ่ะร่างกายเรามันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งมันก็มีความกลัวอีกคือสมใจเป็นคนที่กลัวกลัวอีกถ้าเรางดไปเลยอ่ะแล้วเราจะกินอะไรแต่ก่อนมันเราไม่ได้มาปลูกผักแบบนี้ใช่ไหมคะเราเป็นแม่ค้าเราก็เหมือนจะอาหารตามสั่งตลอดแล้วอาหารก็ไม่เคยทำเองด้วยความรีบเร่งเช้าก็ไปเปิดร้านแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งมากินประมาณนี้ค่ะมันก็มีความกลัวว่าเราจะกินอะไรถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ก็ให้เป็นไปตามลำดับกินปลาอย่างเดียวก่อนสิกินปลาเล็กปลาน้อยปลาทูก็อ๋อดีใจค่ะที่อาจารย์มาบอกในฝันอันนี้ความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าเรากินน้ำพริกปลาทูอย่างเดียวอย่างอื่นงดไปหมดเลยไอปลาตัวเป็นๆปลาที่เป็นตัวๆอะไรเราก็ไม่เอาเอาแค่น้ำพริกปลาทูค่ะก็ได้มาเป็นลำดับพอมาได้กินอย่างนี้เข้าอาการเจ็บป่วยต่างๆอ่ะร่วมกับการปฏิบัติทั้ง9ข้อด้วยอ่ะมันดีขึ้นภายในปี2ปีอ่ะค่ะดีขึ้นเลยพอมาเข้าปีที่3อาการเจ็บป่วยต่างๆอ่ะมันก็ดีขึ้นหมอก็ไม่ต้องไปหาเราก็จะเปรียบเทียบได้อ่ะค่ะว่าระหว่างกินกับไม่กินมันเป็นยังไงคือตัวเองจะรู้เลยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะออกทางปากทันทีเลยค่ะมันจะอาเจียนออกแล้วตัวก็ร้อนแล้วก็เป็นไข้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลยคือพอเราไม่กินกับเรากินเรากลับมากินเนี่ยเหมือนเรายังเลิกไม่ได้อ่ะค่ะก็มันก็จะเป็นทันทีเราก็เปรียบเทียบได้แล้วก็เลยไม่เอาแล้วกินแล้วไม่สบายเราไม่เอาแล้วแล้วเรากินพืชผักอ่ะกินไม่เป็นมังสวิรัติอย่างเงี้ยเรากินแล้วสบายดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็มางดได้ลดได้เป็นลำดับจนมาเป็นไข่อีกค่ะพอกินเลิกสัตว์ใหญ่ก็มาเป็นไข่อีกไข่ก็เลิกได้ค่ะเลิกได้จากอันนี้เลิกได้เด็ดขาดเลิกได้เด็ดขาดจากพี่ๆจิตอาสาเล่าให้ฟังมาค่ะว่าประมาณว่าถ้าเรากินไข่อยู่เราก็ยังเหมือนกักขังอะค่ะเราเอาของห่วงเขามากินแล้วเราก็เหมือนถูกกักขังเราจะไปไหนเราก็ไปไม่ได้เหมือนเราจะอยากไปบำเพ็ญอยากจะไปค่ายอะไรเงี้ยความอยากมันยังมีอยู่เงี้ยค่ะมันไปไม่ได้เราได้ข้อมูลตรงนั้นมาว่ามีพี่ๆเขางดเขาเลิกแล้วเขาก็ไปไหนได้สะดวกอันนี้ก็เลิกเลยค่ะเลิกไข่เลยพอเลิกไข่มันก็มากินมังได้บริสุทธิ์เลยทั้งไข่ทั้งนมตัวเองไม่ชอบนมอยู่แล้วมันก็มาเป็นไปตามลำดับอะค่ะความเจ็บป่วยทั้งหลายที่มีอะค่ะมันก็หายไปเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมออะมันไม่ได้เป็นอะไรอะไม่ได้ไปหาหมอเลยเพิ่งจะมาเป็นเมื่อวัยนี้แหละค่ะแต่ก่อนอะไม่ได้ไปหาหมอเลยร่างกายก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วความระแวงหวั่นไหวเหมือนว่าแต่ก่อนอะเป็นคนขี้กลัวขี้ระแวงเนี่ยมันก็จางคลายหายไปไม่ค่อยระแวงมากเหมือนเมื่อก่อนมันก็เราก็ได้ตรงนี้แล้วค่าใช้จ่ายก็ประโยชน์อะประโยชน์แล้วค่าใช้จ่ายก็ลดลงค่าใช้จ่ายของตัวเองก็ลดลงเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อพวกสัตว์อะมันพวกเนื้อสัตว์อะมันแพงไงไม่เหมือนพืชผักเราปลูกเองได้ถึงจะก่อนเราจะซื้อเนี่ยมันก็ยังไม่แพงเหมือนพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะมันค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงแล้วก็ค่ารักษาเราก็ไม่ต้องเสียแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่เจ็บป่วยแล้วเราแข็งแรงขึ้นแล้ว